กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเปิดดวง12ราศีครับช่วงนี้เป็นในเรื่องของการถามตอบแล้วก็ตอบคำถามทาง SMS นะครับก็ขออนุญาตทวนกติกาอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อความชัดเจนขออนุญาตให้ใช้ข้อมูลเป็นวันสากลนะครับขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับอย่างวันนี้คือวันที่21ธันวาคม2558ถ้าเกิดคุณผู้ชมเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยจะกี่นาทีก็สุดแท้แต่เวลาส่งคำถามเข้ามาเนี่ยบอกกล่าวเลยครับว่าตัวเรานั้นเกิดวันอังคารที่22ธันวาคมนะครับเที่ยงคืน5นาทีอย่างเงี้ยนะและเพื่อความชัดเจนก็บอกเลยครับว่าฟ้าสว่างเป็นวันอังคารไม่ต้องแปลงวันในทางโหราศาสตร์มาให้กับผมเพราะอย่างที่เน้นย้ำอยู่เสมอครับว่า SMS นั้นเป็นการสื่อสารทางเดียวผมไม่สามารถจะสอบทานข้อมูลได้เหมือนกับการพูดคุยสายสดนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของข้อมูลอันนี้สำคัญนะก็ส่งเข้ามาครับที่หมายเลข422พิมพ์พีดีนะครับตามด้วยข้อมูลคำถามส่งมาที่422-1606สายสดตอนนี้น้องทีมงานพร้อมที่จะรับสายแล้ว2หมายเลขครับ024960493และ024960494แต่ก่อนที่จะพูดคุยตอบคำถามวันนี้น้องตรีก็มีเรื่องราวดีๆนำมาฝากคุณผู้ชมครับค่ะวันนี้ตรีก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมนะคะเป็นดูด้านข้างตรีนี้เองค่ะเนี่ยจับภาพให้เห็นเลยนะครับจะให้ดูภาพทางหน้าจอทีวีนะคะจ้ะค่ะสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นนะคะก็ตัวเรือนค่ะทำจากไทเทเนียมนะคะไม่ลอกไม่ดำไม่เป็นสนิมและไม่เป็นอันตรายใดๆต่อร่างกายค่ะแล้วก็ยังช่วยให้ระบบการไหลเวียนของโลหิตเลือดนะคะดีขึ้นระบบต่างๆในร่างกายก็เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นค่ะและทำให้ร่างกายเกิดความแข็งแรงบรรเทาอาการเครียดปวดหัวไมเกรนและความเหนื่อยล้าของสมองจากการทำงานช่วยปรับสภาพในขณะที่นอนหลับสำหรับบุคคลที่นอนหลับยากทำให้นอนหลับง่ายและหลับสนิทดียิ่งขึ้นนะคะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยด้วยค่ะและสำหรับบุคคลที่ดื่มเหล้าและสูบบุหรี่จัดเมื่อสวมใส่นะคะตื่นเช้ามาทำให้ร่างกายสดชื่นสมองปลอดโปร่งค่ะป้องกันผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันและก็ถือว่าเป็นการติดเป็นอย่างมากนะคะก็คือโทรศัพท์ค่ะแล้วก็คอมพิวเตอร์นะคะถ้าคุณผู้ชมทำงานเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการสะท้อนรังสี UV ด้วยค่ะสะท้อนพลังงานความร้อนต่างๆที่มาจากการใช้งานนะคะของเครื่องใช้ไฟฟ้าได้เป็นอย่างดีด้วยค่ะครับมีอยู่2ลายด้วยกันนะคะมีลายสังกระจายแล้วก็ลายกวนอิมค่ะตอนนี้มีเพียง9ชุดเท่านั้นนะคะราคาชุดละ999บาทค่ะคุณผู้ชมท่านไหนสนใจนะคะก็โทรมาได้ค่ะที่02-277-9696ค่ะย้ำอีกรอบนะคะ02-277-9696ค่ะจ้ะไม่เป็นการเสียเวลาครับเริ่มตอบคำถามแรกสำหรับวันนี้ทาง SMS ครับค่ะคุณภูดิษฐ์นะคะเกิดวันเสาร์ที่28พฤษภาคม2520ค่ะเวลาเกิดตี3ค่ะอาจารย์ดวงโดยรวมปีหน้าทะเบียนรถเดี๋ยวไว้ก่อนทะเบียนรถไว้ก่อนจ้ะตี3นะอันนี้ก็คือใช้วันสากลนะครับ28พฤษภาคม20นั่นน่ะตรงกับวันเสาร์ถูกต้องแต่ช่วงเวลาที่คุณเกิดนั้นยังไม่สว่างผมจึงถือว่าคุณเป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง39จังหวะเวลาในส่วนของงานเนี่ยช่วงนี้ผมอยากให้ออกแรงเยอะๆเก็บเกี่ยวนะจนถึงก่อนจะถึงวันเกิดเนี่ยเกณฑ์เรื่องงานยังค่อนข้างโดดเด่นมีโอกาสได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือนะครับแต่หลังวันเกิดไปแล้วนี่สินะจะมีความพลิกผันแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดความเปลี่ยนแปลงในแง่สถานภาพความมั่นคงก็ใช่จะเปลี่ยนงานไม่ว่าขอให้มีสิ่งใหม่รองรับหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยหมั่นนะครับทำในเรื่องของแสงสว่างเข้าวัดทำบุญน้ำมันตะเกียงนะครับหยอดตู้บำรุงค่าไฟฟ้าที่วัดก็ได้อันนี้คือสิ่งที่เป็นห่วงเพราะดาวการเงินก็เสียในช่วงหลังวันเกิดให้ไปทำซะนะครับค่ะทะเบียนรถกน1-4390ค่ะจะเป็นคู่ทฤษฎีคู่ปฏิบัตินะครับคู่หน้าส่วนคู่หลังเนี่ยก็จะบอกเป็นเลขแห่งความสำเร็จมีความคิดอ่านที่สร้างสรรค์ถือว่าดีครับท่านต่อไปเลยค่ะคุณรัตน์นะคะเกิดวันที่4มิถุนายน2498ค่ะเกิดปีมะแม่นะคะเวลา 20:34 นาทีค่ะเดี๋ยวจะถามเรื่องการงานโชคลาภดีไหมเอ่ยคะปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะครับ 20:34 นักษัตริย์มะแม่ถูกต้องในช่วงอายุย่าง61ก็จะคาบเกี่ยวจนถึงช่วงกลางปีหน้านะครับถามว่าการเงินของคุณเนี่ยนะ
ย่าง61และย่าง62เนี่ยดาวการเงินเสียทั้งคู่เลยนะครับช่วงเวลานี้ถ้ามีโอกาสแบ่งปันให้ทานกับผู้พิการทางสายตานะครับหรือว่าคนที่ไม่มีเงินในการรักษาสุขภาพตาให้แบ่งปันส่วนหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยเน้นการให้ทานกับเด็กเล็กโรงพยาบาลเด็กสถานสงเคราะห์เด็กพวกนี้จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาแต่การเสี่ยงโชคไม่เชียร์ครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณอุทัยนะคะเกิดวันที่2กุมภาพันธ์2500ค่ะเกิดวันเสาร์นะคะเวลา 8:30 นอย่าถามเรื่องการเงินโชคลาภในปี59ที่จะถึงนี้ค่ะผมดูหลังวันเกิดเลยนะอีกแป๊บเดียวนะครับก็สุขสันต์วันเกิดล่วงหน้านะหลังวันเกิดไปแล้วนะครับสภาพคล่องถือว่าดีนะและถ้าคุณอยากจะทำธุรกรรมทางการเงินเช่นการกู้ยืมในระบบพวกนี้มันมีเกณฑ์ได้มาซึ่งเงินก้อนฉะนั้นสภาพคล่องทายดีนะครับแต่มันไม่ได้หมายถึงการเสี่ยงโชคจะเด่นตามนะเอาไปว่าการเงินดีขึ้นแต่เสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ครับท่านต่อไปเลยค่ะคุณอุบลนะคะเกิดวันที่18ธันวาคม2520ค่ะจ้ะเกิดวันอาทิตย์เวลา 5:00 น.นะคะเกิดที่จังหวัดอุดรธานีค่ะอยากจะถามปี59นี้นะคะว่าจะการเงินจะดีขึ้นไหมสุขภาพเป็นยังไงบ้างค่ะสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะครับมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงนะของคุณเนี่ยในช่วงย่าง39ที่เพิ่งเข้าเนี่ยนะครับผมจะเตือนในสิ่งที่ไม่ได้ถามนะผมเป็นห่วงในเรื่องของงานถ้าคุณทำงานนะถ้าคุณทำสัมมาอาชีพอะไรหรือว่ามีธุรกิจที่ทำงานจะมีปัญหาเยอะนะครับตลอดจนในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะซึ่งมันอาจจะส่งผลถึงสภาพคล่องเพราะเกณฑ์การเงินของคุณในช่วงย่าง40และ41นั้นน่ะจะติดขัดมีสะดุดฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือผมให้น้ำหนักกับเรื่องงานด้วยนะและถ้าคิดอยากจะลงทุนอะไรใหญ่ๆต้องใช้เงินเยอะๆเนี่ยดูให้ดีเพราะเกณฑ์งานมันเสียอยู่หลังวันเกิดไปแล้วไม่ใช่หลังวันเกิดสิเข้าวันเกิดมาแล้วเนี่ยทุกเดือนเลยนะครับให้ชีวิตสัตว์เดือนละ6ตัวทำให้ต่อเนื่องส่วนสุขภาพหลักๆเลยนะก็ให้น้ำหนักก่อนก็คือจันทร์กับศุกร์เนี่ยเสียไปอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บดาวจันทร์ก็ไม่ถึงอะไรเบาหวานทางเดินอาหารซีสต์ต่อมน้ำเหลืองหรือสีดวงไม่ต้องเป็นทุกอันก็ได้นะส่วนศุกร์เนี่ยเน้นช่องท้องเนี่ยโดยเฉพาะระบบภายในครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณกุ้งนะคะเกิดวันอังคารที่21กันยายน2525ค่ะเวลาเกิด9โมงตรงเลยค่ะอือหือจะถามชีวิตงานเงินเมื่อไหร่จะดีขึ้นค่ะแล้วก็ดวงตลอดชีวิตเลยค่ะเป็นยังไงบ้างค่ะคือในดวงเนี้ยนะ ดาวการเงินเป็นสีแต่กาลีจี้ก็ต้องบอกว่ามีเงินเข้านะครับแต่ส่วนใหญ่ก็มีเหตุต้องใช้จ่ายออกไปเสมอและดวงนี้มีโอกาสจะเกิดภาระหนี้สินเป็นระยะหมดไอ้นั่นผ่อนไอ้นี่ฉะนั้นไม่ว่านะครับของคุณเนี่ยอุดรูรั่วโดยการเสียทรัพย์กับสิ่งที่มันเป็นประโยชน์เวลาถ้ามีเงินสดอยู่ในมือก็ถ้าซื้อพันธบัตรนะครับลงทุนในเรื่องของพวกอสังหาบ้านที่ดินคอนโดประมาณการกำลังให้พอไหวอันนี้ขอให้ทำดวงนี้ผมไม่ห่วงอย่างที่ผมเรียนเงินมีเข้าแต่สำคัญคือการออมนะครับส่วนในเรื่องของงานเป็นอย่างไรงานก็ต้องบอกถึงอาชีพที่เด่นของคุณเนี่ยในดวงมีโอกาสจะเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเป็นระยะหรือแม้กระทั่งความเจริญก้าวหน้าเนี่ยมันอาจจะไปไม่สุดในหน่วยงานถ้ามีตำแหน่ง1 2 3เต็มที่อาจจะเป็นได้แค่เบอร์2แต่ในแง่ของธุรกิจที่เด่นฝากไว้2กลุ่มนะถ้าวันนึงอยากจะทำและมีความถนัดเสาหมายถึงสวนเกษตรนะอยู่ต่างจังหวัดด้วยลองดูปรับได้ไหมสวนเกษตรค้าของเก่ามินิมาร์ทนะครับอีกกลุ่มนึงเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกกีฬาแล้วก็ยานยนต์อันนี้คือสิ่งที่เด่นแต่ถ้าไม่ถนัดก็อย่าทำนะครับท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันอังคารที่9มกราคม2516นะคะเกิดตอนเที่ยงค่ะจะถามงานเงินลูกค่ะวันอังคารถูกต้องนะครับงานจะต้องผมดูหลังวันเกิดเนาะในส่วนของงานย่าง44ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยก็ต้องบอกว่าพยายามอย่าสร้างศัตรูนะพยายามอย่าปะทะนะครับเพราะว่า มีแล้วเสียเปรียบนะครับและลักษณะการทำงานหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงเนี่ยย่าง44นั้นส่วนใหญ่จะเป็นหนังชีวิตยืดเยื้อไม่จบในคราวเดียวดูเหมือนทุกข์ใจมากกว่าสุข
ก็สิ่งสำคัญก็คือคงจะต้องให้มีความอดทนนะต้องมีความอดทนแล้วก็เลี่ยงการสร้างศัตรูของคุณยังพอจะมีลาภผลจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับรวมถึงเพื่อนร่วมงานแต่เน้นเป็นสุภาพบุรุษนะถ้าเป็นผู้ใหญ่ทำบุญเสริมหลังวันเกิดนะครับทำในเรื่องของห้องน้ำซ่อมก็ได้ซ่อมแซมก็ได้หรือว่าจะสร้างใหม่ก็ได้มากน้อยตามกำลังศรัทธาครับค่ะท่านต่อไปเลยครับผมคุณรุ่งนะคะเกิดวันที่2กันยายน2531ค่ะเกิดวันศุกร์เวลา 10:52 นนะคะทำอาชีพอะไรดีคะตอนนี้ช่วยแม่ขายของอยู่แล้วก็จะได้เจอคู่ตอนไหนคะครับน้องรุ่งน้องรุ่งนะครับตอนนี้ย่าง28ความจริงพื้นชะตากับลีลาในชีวิตปีจอนี้จะใกล้เคียงกันนะและในดวงนี้ไม่ได้ขาดหายในเรื่องของความรักจะมีเข้ามาเป็นระยะแต่มักจะมีอุปสรรคหรือคบหากันก็จะเหมือนกันเป็นคู่กัดมากกว่าคู่รักเพราะได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูแต่เอาเป็นว่าปีจรเนี้ย มีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจและถ้าคบหากับใครก็พยายามประคับประคองหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งกลุ่มอาชีพที่เด่นที่สุดในดวงของหนูนั้นคือถ้าทำเกี่ยวข้องกับพวกเรื่องของกินสิ่งสวยงามอะไรพวกนี้ในดวงถึงไม่หวือหวาแต่ระยะยาวใช้ได้ครับค่ะท่านต่อไปเลยครับผมคุณธัญทิพย์นะคะเกิดวันอังคารที่9สิงหาคม2509ค่ะจ้ะเวลา 11:00 ตรงนะคะจะถามดวงปี59เป็นยังไงต้องระวังอะไรไหมคะวันอังคารนะถูกต้องของคุณธัญทิพย์ปี59ความจริงก็ตัดตามอายุย่างนะครับเพราะของคุณเนี่ยกว่าจะถึงวันเกิดก็นู่นเนี่ยไตรมาสที่3ของปีแล้วนะครับว่ากันแบบนั้นของคุณย่าง50ถ้าทำงานและมีลูกน้องถ้าทำธุรกิจและมีบริวารอาจจะมีปัญหาเรื่องการบังคับบัญชาหรือขาดบุคลากรก็ได้อีกประเด็นหนึ่งดาวการเงินก็เสียนะครับของคุณเนี่ยผมอยากที่จะให้ย่าง50เนี่ยนะถวายชุดสังฆทานยาทำทุกเดือนเลยเดือนละครั้งนะแต่ว่างานโดยองค์รวมผมถือว่าดีนะมีโอกาสได้ริเริ่มสิ่งใหม่ๆความรักความสัมพันธ์ก็เช่นเดียวกันถ้าประคับประคองและผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้กรณีถ้ามีคู่ปีนี้ก็แน่นแฟ้นถ้อยทีถ้อยอาศัยมากขึ้นครับค่ะท่านต่อไปเลยครับผมจ้ะคุณสุวิมลนะคะเกิดวันที่4พฤษภาคม2509ค่ะพุธกลางวัน4-5โมงเย็นค่ะเวลาเกิดจ้ะก็ยังเป็นพุธกลางวันอยู่ครับเงินเขายืมจะได้คืนเมื่อไหร่คะแล้วก็สุขภาพด้วยค่ะตอนนี้ย่าง50นะฝากอย่างนี้คุณสุวิมลตลอดชีวิตดวงคุณเนี่ยไม่ควรที่จะให้ใครขอหยิบขอยืมนะมันจะเป็นทรงนั้นแต่ว่าช่วงย่าง50นะรวมถึงย่าง51ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยอีกไม่กี่เดือนน่ะค่อยๆทวงค่อยๆพูดค่อยๆเจรจามีโอกาสจะได้เงินคืนครับเพียงแต่ว่าอาจจะเลทหรือว่าล่าช้าไปบ้างส่วนสุขภาพนั้นอังคารกับเสาเนี่ยเสียก็พวกกล้ามเนื้อกระดูกเสายังไม่ถึงอะไรที่มันยาวๆลำไส้หรือว่าอะไรที่เป็นแล้วยาวๆก็พวกอาการนอยการทำงานของพวกระบบประสาทหรือแม้กระทั่งพวกภูมิแพ้ทางเดินหายใจอันนี้เป็นปัญหาในระยะยาวของพื้นชะตาครับค่ะตอนนี้มีสายสดนะคะอาจารย์จ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะต้องกฤษค่ะจ้ะคุณต้องกฤษนะฮะวันเดือนปีเกิดค่ะอันนี้เกิดวันที่8พฤษภาคมค่ะค่ะพ.ศ.ค่ะ2507ค่ะ2507เวลาเกิดค่ะเวลาเกิดเป็นวันศุกร์ตี 4:45 นะคะตี 4:45 วันเสาร์ค่ะเอาใหม่จริงๆแล้ว8พฤษภาคม07เนี่ยมันตรงกับวันศุกร์ถูกต้องใช่ไหมครับค่ะแต่คุณเกิดเลยเที่ยงคืนของวันศุกร์เลยเที่ยงคืนของวันศุกร์ไปใช่ไหมครับค่ะค่ะตี 4:45 สว่างเป็นวันวันเสาร์ค่ะฉะนั้นอันนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างวันสากลจริงๆแล้วของคุณเนี่ยเกิดวันเสาร์นะถูกไหมเสาร์อ๋อค่ะมันที่โรงพยาบาลก็ลงเวลาให้นะคะหนูก็เข้าไปทานอ้าวถ้าโรงพยาบาลลงเวลาให้เวลาก็ลงเวลาให้คือลงเวลาให้ตี 4:45 ของวันศุกร์นะคะแล้วก็เป็นวันเสาร์ใช่ไหมคะไม่ใช่แหละถ้าคุณเกิดโรงพยาบาลเนี่ยแสดงว่าฟ้าสว่างเป็นศุกร์สิโรงพยาบาลระบุเหรอฮะว่าฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์เปล่าเขาก็ไม่ได้ระบุค่ะแต่ว่าคือเป็นวันศุกร์ของตี 4:45 ถ้าอย่างนั้นต้องยึดถือวันสากลนะถือว่าฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์เดี๋ยวลองสอบดวงกันถ้าทางโรงพยาบาล
แหมนี่แหละคนที่เกิดใกล้ๆ 2,500 ก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการบันทึกข้อมูลแต่ว่าถ้าเป็นโรงพยาบาลผมว่าเขาน่าจะยึดเวลาที่เป็นเวลาสากลลองดูแล้วกันนะฮะสมมติฐานที่เป็นวันถ้าฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์คุณยังเป็นคนวันพฤหัสในทางโหราศาสตร์อยู่ดวงเนี้ยตลอดชีวิตที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องเงินเป็นระยะเลยใช่หรือไม่ครับใช่ค่ะดวงเนี้ยคุณเป็นคนค่อนข้างจะคิดมากวิตกกังวลนะแล้วก็จะมีปัญหาสุขภาพพวกทางเดินหายใจเป็นบ้างไหมพวกไขข้อกระดูกอ๋อเป็นค่ะเป็นภูมิแพ้เป็นบ้างไหมภูมิแพ้พวกทางเดินหายใจภูมิแพ้แต่มากแพ้อากาศอะไรเงี้ยใช่แล้วอันนั้นแหละนะแล้วก็ปีจอนนี้ตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องเงินอยู่ณปัจจุบันใช่ไหมครับไม่ค่อยคล่องที่จะดูแบบหลังปีใหม่ไปเลยนะคะหรือว่าจะเป็นปีไม่คือผมกำลังพยายามสอบดวงอยู่ไงเพราะเวลาเกิดของคุณไม่ชัดเจนแต่ที่ทายมาก็โอเคนะถูกไหมหรือแม้กระทั่งในเรื่องของงานในเรื่องของงานดวงนี้ก็ต้องบอกว่าไม่เด่นไปไม่สุดยืนระยะไม่ค่อยได้เป็นไหมหรือมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอาชีพมีปัญหาเรื่องงานนะคะเรื่องเจ้านายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือไม่ค่อยได้รับความเมตตาเท่าไหร่อ่ะในแง่ของการทำงานตลอดชีวิตนะผมพูดแบบนี้เลยนะครับก็น่าหมายถึงว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาจะเป็นทรงลักษณะแบบนี้ส่วนใหญ่นะงานแต่มากมันไม่ค่อยได้คันเท่าไหร่งานเยอะแต่ว่าคือผลงานเยอะแต่ว่าไม่ค่อยเจ้านายก็ไม่ค่อยเห็นใจเท่าไหร่โอเคก็คืออันนี้ด้วยพื้นชะตาเป็นแบบนั้นฉะนั้นฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสนะไม่ใช่ฟ้าสว่างเป็นศุกร์อ้าววันนี้จะถามเรื่องอะไรเชิญเลยครับก็เรื่องงานนะคะต้องจะย้ายงานอ่ะจะได้ไหมจะย้ายคือแบบย้ายที่ทำงานอ่ะแบบสังกัดเดิมอะค่ะเกณฑ์ในการโยกย้ายตอนนี้ย้ายที่อยู่เฉยๆจ้ะทั้งบ้านทั้งงานมีโอกาสนะครับในเรื่องของการโยกย้ายตอนนี้ของทางคุณต้องกฤษเนี่ยอยู่ในช่วง51เต็มย่าง52ถูกไหมครับค่ะมีเกณฑ์นะคะทั้ง52 53เนี่ยพยายามวิ่งเต้นได้ย้ายแล้วถ้าถามว่าย้ายแล้วดีกว่าไม่ย้ายไหมก็ต้องบอกว่าถ้าย้ายถือว่าเป็นการแก้ดวงนะครับขอค่ะก็ย้ายข้าสังกัดเติมมาข้ามหมายอะไรอ่ะคะก็เป็นการโรเตทก็โอเคลักษณะงานที่ทำอะไรฮะเขาก็ขับรถนะคะเด็กยานยนต์อะไรแค่แต่รับราชการนะคะอันนี้คือดวงแฟนเหรอฮะของแฟนค่ะโอเคของเขาถ้าเป็นลักษณะงานขับรถก็เรื่อยๆครับเรื่อยๆนะไม่ได้โดดเด่นนะครับก็แค่พอเลี้ยงชีพได้แต่สิ่งที่เด่นกว่าผมฝากไว้แล้วกันนะถ้าคิดอยากจะทำนะดวงนี้เนี่ยดวงนี้นะแต่ต้องมีการจองมีการเดินทางนะถ้ามีโอกาสก็ทำพวกลักษณะพวกงานด้านการขายงานซื้อมาขายไปก็ได้ครับจับแพะชนแกะกินส่วนต่างงานเป็นคนกลางในหน้าอันนี้พอทำได้นะครับส่วนขายที่ไม่ขายไม่ได้ใช่ไหมคะก็ถ้าเป็นก็เป็นในหน้าไงพยายามวิ่งในหน้าใช่แต่ว่าจะต้องมีการจองมีการเดินทางอ่ะไม่ใช่แค่ยกหูโทรศัพท์พูดง่ายมันลงไปดูที่มันลงไปหาผู้ซื้อผู้ขายอย่างเงี้ยพยายามสร้างคอนเนคชันพอได้นะเพราะเขาก็ต้องจองอยู่แล้วทุกวันเงี้ยด้วยลักษณะงานเขาจองอยู่แล้วใช่แล้วดวงเนี้ยโชคดีอย่างนะถึงแม้ว่าผมจะบอกว่าไม่สุดแต่ว่าดวงเนี้ยโชคดีตรงที่ว่าเขาทำงานไม่ได้เป็นงานนั่งโต๊ะถ้าทำงานนั่งโต๊ะจะยิ่งเหนื่อยกว่านี้อีกเดินทางตลอดนะครับใช่กรรมะกาลีไงอยู่ไม่ติดที่ก็ช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ในระดับหนึ่งก็ตามนั้นให้เขาดูแลสุขภาพนะครับในส่วนนั้นแล้วก็ในแง่ของการเสริมชะตาในเรื่องของการเงินซึ่งไม่ค่อยดีเนี่ยของเขาผมพยายามโชคลาภก็เป็นไงโชคลาภไม่เด่นพยายามให้เขาทำทานด้วยการให้ความช่วยเหลือสัตว์นะบริจาคไถ่ชีวิตไถ่ชีวิตโคกระบือก็ได้ช่วยช้างแมวสุนัขจรจัดพวกนี้มากน้อยตามกำลังทำได้ค่ะนะก็ตามก็อยู่ราศีอะไรนะจ๊ะเกิดจังหวัดอะไรคะก็เกิดกรุงเทพค่ะตี 4:45 นะลัคนาราศีเมษนะเดี๋ยวคอยติดตามครับลัคนาราศีเมษราศีก็ราศีเมษอยู่แล้วใช่เพราะสภาใช่ครับใช่ครับนะก็ตามนั้นนะครับเมษปีนี้ก็ต้องระมัดระวังหน่อยจะวุ่นวายนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอิทธิพลของมฤตยูเนี่ยช่วงต้นเดือนมฤตยูเนี่ย7ปีย้ายครั้งหนึ่ง
นะฉะนั้นมันก็แคนนอนเยอะทุกราศีนั่นแหละเอาเป็นว่าให้เขาไปบริจาคโลหิตแล้วก็ทำฟันขูดหินปูนหน่อยก็ดีขับรถขับลาระวังอุบัติเหตุนะครับเอาที่จะขูดหินปูนไปค่ะเมื่อเดือนที่แล้วโอเคถ้าขูดปีเกิดแล้วก็โอเคฮะพยายามถวายของมีคมพระสงฆ์ด้วยนะถ้าว่างก็ทำนะครับจ้ะก็ทำเสริมนะลักษณะพวกงานในหน้านะครับดูแลสุขภาพอย่างที่ผมบอกชกอาจารย์ขอดูให้หลานนิดนึงก็ได้ตาเรียนเขาค่ะเดี๋ยวขออนุญาตลงทะเบียนเลยนะกับน้องทีมงานนะครับพอดีตัวนี้ SMS เข้ามาเยอะเลยนะคะค่ะขอบคุณนะครับค่ะสวัสดีค่ะเรามาต่อกันที่ SMS ค่ะชื่อคุณโพสต์นะคะเกิดวันศุกร์17มีนา2515ค่ะเวลาเกิดเที่ยง5นาทีจ้ะอยากจะถามดวงปี59ค่ะแล้วก็ควรทำบุญอะไรดีครับก็เกิดมีนานะผมดูย่าง45ให้เลยนะย่าง45ที่กำลังจะมาถึงเสริมชะตาให้คุณทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์หรือถวายปัจจัยให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธถ้าสะดวกให้ทำวันอาทิตย์เปลี่ยนกาลีให้เป็นสีนะส่วนในเรื่องทั่วไป45เนี่ยระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่ในส่วนการทำงานนะแต่โดยองค์รวม45 46ออกแรงเยอะๆมีโอกาสจะมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นในแง่ของความเจริญก้าวหน้าตำแหน่งแห่งหนก็ใช่สภาพคล่องก็ถือว่าดีแต่ถ้ามีภาระหนี้สินอยู่ใช้เวลาเทคไทม์ครับถึง46ทุกอย่างเบาถึงไม่หมดแต่หายใจหายคอคล่องขึ้นครับค่ะทำบุญบอกแล้วถวายปัจจัยพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธครับโอเคจ้ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณพจน์นะคะอ้าวหายไปแล้วคุณพจน์คุณธัญรัตน์นะคะเกิดวันอังคารค่ะ12เมษายน2537นะคะเวลาเกิด 4:25 นาทีค่ะอยากจะถามความรักการงานแล้วก็การเงินค่ะ 4:25 นาทีค่ะปีนี้เตือนเรื่องรักนะถ้าโสดอยู่คนเดียวนะครับถ้ามีคู่ปัตตนิกาลีเนี่ยให้ของคุณเนี่ยเป็นดาวพุธด้วยระวังคำพูดระวังความคิดมีโอกาสกระทบกระทั่งกันปีนี้เคารพสิทธิส่วนตัวกันให้มากๆบางคนเค้าอยู่ห่างกันถือเป็นการแก้ดวงของคุณบริจาคทุนการศึกษานะมากน้อยตามกำลังงานเงินเป็นอย่างไรสภาพคล่องก็เหมือนกันรับซ้ายจ่ายขวางานกลางๆนะรักษามาตรฐานได้แม้จะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ไม่ถนัดระวังปัญหาพวกงานเอกสารถ้าไม่สูญหายก็จะผิดพลาดโทรศัพท์มือถือระวังชำรุดด้วยทำบุญเสริมอย่างที่ผมเรียนนะครับค่ะอาจารย์ค่ะตอนนี้ต้องพักเบรกสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วงที่3ค่ะจ้ะ